สวัสดีครับอยู่กับผม Xcross ครับวันนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ด2ตัวที่ผมใช้ในการแคสเกมเป็นประจำเลยนะครับ2ตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ตัวขวานะครับก็คือ Logitech G801 นะครับเป็นตัว RGB เนาะสามารถปรับสีไฟได้ส่วนอันนี้นะครับเป็น Corsair Gaming ตัว K70 RGB นะครับถามว่า2ตัวนี้ตัวไหนใหม่กว่าต้องเป็นตัวนี้นะครับ Logitech เพราะว่าเพิ่งได้มาล่าสุดภายในปีนี้นะครับแต่ว่า Corsair Gaming เนี่ยผมใช้มา3ปีแล้วนะครับตัวขวานะครับ OPPO จะใช้นะครับเป็นตัวที่ OPPO เขาใช้อยู่เป็นประจำเนาะ OPPO เขาชอบตัวนี้ส่วนผมนะครับใช้ตัว Corsair Gaming นะครับสภาพกลางมากฝุ่นยังเกาะเต็มอยู่เลยแน่นอนครับว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวคีย์บอร์ด2ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะมาแต่งให้คีย์บอร์ดของผมเนี่ยสวยขึ้นครับผมถามว่าจะแต่งยังไงเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์เสริมที่ผมเตรียมมากันดีกว่าครับนี่คือคีย์แคปที่ผมเตรียมมานะครับคีย์แคปเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดแมคคันนิเคิลแบบนี้เนี่ยครับเป็นปุ่มที่ผมเตรียมมาเปลี่ยนนะครับจะสังเกตว่าปุ่มเนี่ยจะไม่มีตัวหนังสือเลยแล้วมันก็จะเป็นแบบใสครับที่ผมเอาแบบใสมาเพราะว่าคีย์บอร์ด2ตัวนี้มีไฟถูกไหมมันก็จะเห็นไฟได้ชัดขึ้นครับโดยที่ไม่มีตัวอักษรมาบังเลยผมเตรียมมา2ชุดนะครับสำหรับคีย์บอร์ด OPPO แล้วก็คีย์บอร์ดของผมแล้วก็ปุ่มพิเศษนะครับที่เตรียมมาโดยเฉพาะเลยนี่ลายธงชาติไทยอันนี้จะเอามาติดคีย์บอร์ดของผมครับส่วนของ OPPO นะครับมีตัวคล้ายๆโบลิ่งใน Ragnarok อยู่นะครับเป็นปุ่มใสและอย่างสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับคีย์บอร์ดปุ่มใสนี้ก็คือสติ๊กเกอร์เอาไว้ติดบนคีย์บอร์ดนั่นเองจะได้รู้ว่าปุ่มไหนเป็นปุ่มไหนนะครับแต่ผมจะติดให้ OPPO คนเดียวนะครับคีย์บอร์ดของผมจะไม่ติดเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาผมพิมพ์เนี่ยผมไม่มองคีย์บอร์ดอยู่แล้วครับเพื่อความเท่นะครับผมก็จะไม่ติดสติ๊กเกอร์นี้ลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างคีย์บอร์ดผมแล้วก็คีย์บอร์ด OPPOอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะแต่งคีย์บอร์ดนะครับเราต้องทำความสะอาดก่อนโดยการใช้เจ้าสิ่งนี้ครับเจ้าสิ่งนี้คือตัวดึงคีย์แคปของคีย์บอร์ดออกมาดูนะครับเราจะใช้กันอย่างนี้นะครับเงียบดึงออกมานี่นะฮะเราก็จะเห็นปุ่มแมคคานิเคิลของคีย์บอร์ดนี่เราใช้อันนี้ดึงออกมาแกะปุ่มคีย์บอร์ดออกมาหมดทุกปุ่มแล้วครับผมนี่คือจำนวนปุ่มทั้งหมดนะครับต้องแยกกล่องไว้ก่อนดูสภาพความเน่าของคีย์บอร์ดครับดูฝุ่นที่ติดอยู่กับแต่ละปุ่มนี่แหละครับใครที่ไม่เคยแกะคีย์บอร์ดออกมาทำความสะอาดนะครับระวังจะเป็นแบบผมรวมทั้งของ OPPO ด้วยนะครับและนี่ของ OPPO นะครับดูฮะฝุ่นเอาละครับเราต้องมาทำความสะอาดกันก่อนการทำความสะอาดคีย์บอร์ดของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับบางคนเอากระดาษทิชชู่เช็ดบางคนเอาผ้าเช็ดเลยหรือบางคนก็ใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วนำมาปัดฝุ่นคีย์บอร์ดนะครับแปรงสีฟันเนี่ยสะอาดสุดแล้วเพราะว่ามันเป็นแปรงขนาดเล็กที่เข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมของคีย์บอร์ดนะครับก็สามารถปัดฝุ่นออกมาได้นะครับเวลาผมทำความสะอาดก็จะแบบเนี้ยตั้งเอียงนะครับแล้วก็ปัดออกเนี่ยครับให้ฝุ่นมันออกไปแต่ถ้าใครคิดว่าการใช้แปรงมันยังไม่สะอาดพอนะครับก็ใช้น้ำยาอะไรก็ได้ครับหรือว่าเป็นทิชชู่ชุบน้ำหรือเป็นผ้าชุบน้ำอะไรก็ได้นะครับฉีดเข้าไปเลยครับแต่อย่าให้มันเปียกเกินไปนะครับไม่งั้นคีย์บอร์ดคุณจะช็อตอย่างอันนี้นะครับเป็นสเปรย์ฉีดจอนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เอามาฉีดครับผมให้มันชุ่มๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยเช็ดไม่รู้ว่าวิธีของผมมันถูกต้องหรือเปล่านะครับคือการทำความสะอาดคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็อาจจะมีวิธีการที่ถูกต้องแต่ผมก็ไม่รู้ครับผมก็ทำความสะอาดแบบนี้แหละครับถ้าเกิดว่านักแต่งคีย์บอร์ดท่านใดไม่เห็นแล้วแบบว่าเฮ้ยผิดทำความสะอาดแบบนี้ไม่ถูกต้องอย่าลืมเตือนผมด้วยนะครับคือผมทำความสะอาดแบบนี้มาตลอดมันก็ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยฮะเราก็เอาทิชชู่นะครับ
เช็ดตามซอกไปเรื่อยๆเนี่ยครับก็จะสะอาดขึ้นมีคนเคยวิจัยนะครับว่าคีย์บอร์ดกับโถส้วมอะไรสะอาดกว่ากันคำตอบคือโถส้วมสะอาดกว่าคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าโถส้วมเนี่ยโดนน้ำฉีดโดนน้ำล้างประจำแต่คีย์บอร์ดเนี่ยโดนน้ำน้อยครั้งมากบวกกับการที่เราไปจับอะไรมานอกบ้านแล้วก็กลับมาจับคีย์บอร์ดหรือกินขนมเสร็จเลียนิ้วปุ๊บๆมาพิมพ์คีย์บอร์ดมันก็สกปรกอย่างเงี้ยแหละครับถ้าไม่ได้รับการทำความสะอาดนะครับผมเพราะงั้นนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับเอาคีย์บอร์ดมาทำความสะอาดกันบ้างนะครับอย่าให้ฝุ่นมันเกาะเยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะป่วยเอาโอเคเดี๋ยวผมไปปัดคีย์บอร์ดให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปสำหรับการแต่งคีย์บอร์ดครับผมตอนนี้ทำความสะอาดเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจจะไม่ได้สะอาดมากแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยมันทำความสะอาดยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ในซอกเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับพวกฝุ่นพวกอะไรผมก็พยายามเช็ดแล้วก็พยายามปัดฝุ่นออกหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะใส่ปุ่มที่เราซื้อมาเข้าไปแล้วนะครับผมทะดำทะดำมาแล้วจ้าไม่ต้องใส่ให้ตรงเป๊ะมากก็ได้นะครับเพราะว่าปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมันไม่มีตัวอักษรอยู่แล้วนะครับสามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมผมว่าคีย์บอร์ดของโอปอมีข่าวร้ายแล้วล่ะครับไอ้เจ้าปุ่มนี้มันไม่รองรับกับปุ่มของ Logitech ครับท่านผู้ชมโอปอเอ้ยโอปอโอปอเราเสียใจด้วยจริงๆนะที่รักเราไม่สามารถใส่ให้เธอได้แต่มันใส่คีย์บอร์ดผมได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมันใส่คีย์บอร์ดผมได้แต่มันใส่คีย์บอร์ดโอปอไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรนะครับบ้านผมคีย์บอร์ดเยอะอยู่แล้วคีย์บอร์ดที่ใส่ปุ่มแบบนี้ได้นะครับไมคานิคอลสวิตช์ก็เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนตัวอื่นแล้วกันแต่ว่าของโอปอใส่ไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเรารอเซอร์ไพรส์เขานะครับว่าปุ่มมันใส่ไม่ได้แล้วเราจะมาดูกันว่านางเนี่ยจะทำหน้ายังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ปุ่มเจ้าCorsair K70 RGB ปุ่มนี้ก่อนละกัน Let's go ตะแดเสร็จแล้วนะครับคีย์บอร์ด Corsair Gaming เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตเห็นว่าไม่มีตัวอักษรเลยแน่นอนครับผมไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมพิมพ์คีย์บอร์ดเนี่ยไม่มองอยู่แล้วระหว่างทำนะครับก็ติดปัญหาหลายอย่างนะอย่างแรกเลยก็คือ Spacebar ต้องใช้อันเดิมนะครับอันใหม่มันไม่ซัพพอร์ตครับมันใส่กันไม่ได้นะครับเนี่ยครับรอยต่อมันไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผมลองใส่ดูแล้วยังไงก็ไม่ได้นะครับอันนี้ลองดูอันนี้ดูเดี๋ยวผมจะใส่นี้ให้ดูนะดูนะนะมันเนี่ยหลุดแล้วเห็นไหมมันยัดไม่ลงครับท่านผู้ชมเพราะงั้นเราก็ต้องใช้อันเดิมนะครับเอาผิดด้านลองใช้อันเดิมครับท่านผู้ชมใช้อันเดิมไปไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับคีย์บอร์ดมีธงชาติไทยด้วยสวยชิมาร่าเขาจะได้รู้ว่าเป็นคีย์บอร์ดของเราเป็นคีย์บอร์ดของเอ็กคอร์ดคนไทยเดี๋ยวเราลองเสียบไฟดูครับป้าบไฮยาเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวเลยอ่ะคีย์บอร์ดผมก็เสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าคีย์บอร์ดของ OPPO นะครับ Logitech นะครับเสียใจด้วยต้องขอแสดงความเสียใจกับนางด้วยเดี๋ยวผมจะถือคีย์บอร์ดไปหา OPPO นะครับตอนนี้เขากำลังสตรีมอยู่เขากำลังสตรีม ROV ให้ทุกคนดูอยู่ผมจะถือคีย์บอร์ดไปแล้วบอกว่ามันใส่ไม่ได้ดูซิว่านางจะพูดอะไรเสร็จแล้วเหรอสตรีมเสร็จแล้วเหรอยังไม่ครบ2ชั่วโมงเลยเขามาก่อนแล้วที่รักเขาชั่วโมงครึ่งไม่เป็นไรที่รักเขามีเรื่องจะบอกคีย์บอร์ดเธออ่ะมันใส่ไม่ได้ มันใส่ไม่ได้ที่รักใช่เพราะปุ่มมันคนละแบบกันอันเนี้ยโมไม่ได้ปุ่มที่ซื้อมาใส่ตัวนี้ไม่ได้แต่ไม่ต้องเสียใจไปคีย์บอร์ดนี้ใส่ได้ถ้าที่รักให้เขาเอาคีย์บอร์ดอันสั้นเนี้ยไปโม
ก็ใส่ได้เหมือนกันเอาไหมเอาอันเนี้ยก็ปุ่มที่ถอดออกมาใช่ป่ะมึงก็ใส่คืนเองไม่เอามึงใส่คืนเองโอ้ถอดก็ถอดให้รู้ไหมมันใส่ยากแค่ไหนกว่าจะถอดได้รู้ไหมมันยากแค่ไหนเขาเหนื่อยเป็นไงสตรีมเสร็จเป็นไงบ้างเขาหิวข้าวถ่ายอะไรอ่ะถ่ายเธอถอดคีย์บอร์ดนี้ออกมาเดี๋ยวเขาจะเอาคีย์บอร์ดนี้ไปทำให้เธอเร็วทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนี่ถอดแล้วเนี่ยเออเอามาส่วนปุ่มของโลจิเทคอยู่ห้องนู้นเธอแหละไม่เอามาเลยมาดิมานั่งต่อด้วยกันห้องนู้นดิป่ะป่ะถืออันนี้มาให้ด้วยเร็วเออใช้แรงงานแฟนก่อนนะครับตอนนี้เขาหิวข้าวเดี๋ยวพาไปกินทำคีย์บอร์ดเสร็จก่อนไปเข้าห้องไปเออสายไฟนั่งใส่ไปให้ครบมันใส่ยังไงวะก็กดลงไปไงมันจะหักไหมอ่ะมันไม่หักหรอกกดลงไปแรงๆได้ยังเอาลองเอาปุ่มอื่นมาใส่ดิอันนี้อันนั้นปุ่มไหนใส่ได้ไหมทำไม่ได้อ่ะลองเอาปุ่มเล็กๆมาใส่ก่อนนั่งใส่ไปเสร็จเดี๋ยวเขาจะเอาคีย์บอร์ดสั้นของเธอมาแต่งให้สวยๆเองมีเรื่องจะบอกครับที่รักเธอสามารถพิมพ์ภาษาอังกฤษโดยที่ไม่มองได้ไหมฮะไม่ได้อ่ะภาษาไทยพิมพ์โดยไม่มองได้อยู่พอได้อยู่ประเด็นคือร้านน่ะที่เขาแถมไอ้ตัวหนังสือมาให้อ่ะเขาแถมภาษาไทยมาเว้ยแต่อีกอันนึงมันก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันแล้วมันไม่มีภาษาอังกฤษใช่เหรอเธอต้องพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบไม่มองเขาแถมมาผิดอันจริงเหรอเนี่ยดูดิเอออันละ50กว่าบาทเองไปหาซื้อได้เนี่ยแหละครับพอเราติดภาษาไทยเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือคีย์บอร์ดของ Oppo นี่ตัวนี้ด้วยน่ารักน่ารักเห็นไหมเนี่ยด้ามันจะมีไฟออกด้วยเจ๋งป่ะโดยเธอซื้อมาว่าเดี๋ยวเราลองมาปรับไฟเล่นกันดูนะครับอันนี้ก็คือหน้าจอไดรเวอร์ของ Corsair RGB นะครับผมเราสามารถปรับได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้วิ่งไปวิ่งมาแบบบนหน้าจอเด็ดเลยเห็นไหมหรือว่าจะเป็นแบบว่ากดแล้วมีไฟขึ้นมาทีละปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆหายไปเนี่ยครับพอเราเอามาใช้งานได้จริงๆนะครับมันก็แบบว่าดูสวยมากเลยลองเอาเรนโบว์เวฟเนี่ยครับสวยดีสลับกันไปสลับกันมาผมจะลองดูนะครับว่าการพิมพ์ของผมนะครับโดยที่ไม่มีตัวอักษรเนี่ยผมจะพิมพ์ได้ไหมนะครับท่านผู้ชมป่ะผมจะลองพิมพ์ดูนะครับท่านผู้ชมแบบว่าไม่มองคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้มองเลยเอานะสวัสดีครับผมชื่ออิกคิวเป็นคนที่หล่อมากๆที่สุดในโลกใบนี้มีแฟนที่สวยที่สุดในโลกทดสอบ3 2 1ที่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เป็นฮาร์ดล็อกเกอร์เป็นคนที่ขับรถได้เก่งมากๆครับผมฮ่า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 ผมพูดเล่นดีอ่ะก็พอพิมพ์ได้นะครับผมก็พอพิมพ์ได้ดูครับคือผมจะบอกว่าการฝึกพิมพ์สัมผัสนะครับหรือว่าฝึกพิมพ์แบบไม่มองนะเนี่ยช่วยได้นะครับตัดตัวสอนทิ้งไปทั้งหมดเลยแล้วคุณก็มานั่งพิมพ์ผิดๆถูกๆมันจะจำไปเองโดยอัตโนมัตินะครับโอเคภาษาไทยพอได้แล้วเดี๋ยวมาลองภาษาอังกฤษดู Hi everyone my name is Atapun Kel Asa I have a channel on YouTube name Across whateverI am very glad to meet
everyone today ภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยแข็งมากเลยครับท่านผู้ชมแล้วผมก็เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอพิมพ์สัมผัสได้อยู่นะครับและนี่ก็คือการทดสอบการใช้คีย์บอร์ดCorsair Gamingนะครับคีย์บอร์ดทุกหน้าของสัตว์ซื้อมาใส่ไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคีย์บอร์ด2ตัวนะครับของผมตัวนี้แล้วก็ของโอปอนะครับตัวเล็กนะครับผิดพลาดทางเทคนิคไปเยอะเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ทั้งใส่ไม่ได้ทั้งภาษาอังกฤษไม่มีนะครับบางปุ่มก็ใส่ไม่ถูกที่แต่ว่าตอนนี้ก็แก้เรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยปุ่มนะครับปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มใสแบบสีดำนะครับมันจะมีใสที่เป็นขาวอีกใสกว่านี้อีกมีอีกระดับนึงนะครับแต่ว่าสีขาวมันหมดนะครับผมก็อยากได้เหมือนกันก็เลยเอาสีดำมาก่อนสีดำก็สวยดีพอแบบว่าไฟโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับไว้รอบหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสได้สีขาวแบบใสมาก็ค่อยเปลี่ยนละกันใครที่ไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับใครที่ไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอยากให้พวกเราไปทำคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับเกมมิ่งเกียร์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม